จะแข่งกินไก่หยกใครแพ้จ่ายเงินได้เรื่อยๆเอาไปอีก4ครับโอเคครับผมอะไรนะเปิดคลิปสวัสดีครับสวัสดีเพาะๆสวัสดีคนดูที่ฉลาดน้อยทุกคนโอ้โหด่าคนดูกูโอเคครับวันนี้เนี่ยคือตอนที่ผมนั่งสตรีมอยู่ใน Facebook ครับมีน้องคนนึงบอกว่าพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาบอกว่าราคา10บาทแล้วก็เลยเฮ้ยคิดอะไรออกทีเนี้ยผมก็เลยมาที่ร้านแล้วครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาในหนวดหรือว่าลุงหนวดนั่นแหละเพราะว่าแกมีหนวดเนี่ยไม่ใช่หนวดแบบนี้นะอันนี้เรียกหนวดจิบโอเคเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับว่าเขามีอะไรบ้างก็คือมันมีหลายราคาทีเนี้ยเราจะมาแข่งกินกันใช่ทีเนี้ยมันมีถ้วยละ10บาทมันก็ไม่แพงเนาะเออถึงว่าไม่แพงก็เลยแบบว่าผมเนี่ยจะแข่งกินไก่หยกถ้วยละ10บาทใครจะกินได้เยอะที่สุดใครแพ้จ่ายเงินใครแพ้จ่ายได้แพ้จ่ายไม่ได้เสียอยู่แล้วก็ไม่ได้เสียไว้เมื่อกี้ต่อให้กินน้ำไปแก้วบักเอฟเอางี้ไปดูดีกว่าไหมเออไปดูดีกว่าอะไรกันไปโอเคครับนี่ก็เป็นแบบขนาดถ้วยแล้วก็ราคานะครับ okay. ก็มีตั้งแต่อันนี้ถ้วยเท่าไหร่ครับพี่50บาทครับ50แล้วก็40 50 40 20 20แล้วก็10แล้วก็60ครับโคโก้จัมโบ้อันนี้เป็นขนาดถ้วยละ10บาทนะครับมันก็ไม่ก็ถือว่าไม่เล็กมากนะครับก็คือแข่งอ่ะเอาง่ายๆสมราคาแต่ถ้าจะให้แข่งถ้วยละ40ก็ไม่ไหวนะครับไม่ใช่พี่พีมึงกินข้าวยังเมื่อเช้ายังมึงกินน้ำไปแล้วด้วยคือมันตื่นสายหยกอ่ะคลิปหน้านะครับถ้ามันตื่นสายเดี๋ยวผมจัดให้อ๋อจัดให้โอเคก็ไม่ดีเลยครับอ๋ออาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมจัดให้ไม่ดีเลยเอางี้ไปนั่งรอดีกว่าเราสั่งไปแล้วเริ่มต้นที่คนละ5ถ้วยก่อนใช่คนละ5ถ้วยไปดูไปดูไปเร็วไปเร็วตอนนี้นะครับก็คือเราได้มาแล้วนะคนละ5ถ้วยเราก็จะกินไปเลยนะครับอาจจะพูดน้อยนะในช่วงกินเดี๋ยวกินเสร็จค่อยมาพูดว่ารู้สึกว่ายังไงเราจะไม่ได้จับเวลานะครับก็คือกินไม่ได้จับเวลากินแต่ว่าใครได้เยอะสุดใช่ใครได้เยอะสุดกินเรื่อยๆกินก่อนแล้วแบบว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะยอมแพ้แล้วคนนั้นน่ะจะเป็นคนจ่ายคนแพ้มึงเอาเงินมาเท่าไหร่ไม่รู้ว่าโอ้ถ้วยละ10บาทมึงต้องเต็มเงินมาตั้ง 3-4,000 นายกไม่กินโอ้ไม่ค่อยขี้มัวครับให้มึงอย่าเผลอเผลอกูส่งให้ก๊อฟกินโอ้ไม่เผลอหรอกครับไม่ถ้ามึงเผลอกูส่งให้ก๊อฟกินได้ไหมครับความขี้โกงถ้ามันส่งให้พี่ก๊อฟกินนะครับทุกคนต้องดิสไลค์โอ้โหมันจะกินได้มันถือกล้องอยู่ไม่ก็หวังกล้องคนเรามีหวังกล้องใครถามหนังหลังกล้องแล้วกล้องไปไหนใครจะถ่ายดูดิเนี่ยเอามาบ้างในสมองขี้เลื่อยโอเคเราเริ่มดีกว่าแต่ก่อนกูขอถอดอันนี้ก่อนถอดฟันขอชิมก่อนเลยไม่ชิมไม่เฉยใช่ไงอร่อยเฉยมันก๋วยเตี๋ยวไหมเหมือนฮะมันก็เป็นก๋วยเตี๋ยวเฮียโอ้ตากล้องเฮียคืออันนี้ไม่ได้ปรุงนะพี่จะกินแบบไม่ปรุงปรุงไหมอ่ะปรุงก็ได้นะโอเคไปให้ตากล้องนับแล้วกันมาเอาเลยให้ตากล้องนับนะ1 2 3โอเคต้องหมดน้ำไหมกินจานด้วยพี่กินจานด้วยกินจานปันจากกูปันกูสองซี่ไงแถมน่าจะหมดเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมไม่น้ำไม่ต้องแต่น้ำอร่อยอ่ะขนาดไม่ได้ปรุงกันเนี่ยถ้ารีบกินจะตัดกันหรอไม่ได้รีบกินนะหิวคือตอนเนี้ยไอ้เยี่ยงก็ทรมานสุดแต่ก็น้ำลายย้อยอ่ะน้ำเหลือได้ผักเหลือไม่ได้โอเคไหมไปสองแล้วครับไอ้ยกกินเหมือนคนป่วยอ่ะอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นจับเวลาดีกว่ามั้งฮะก๊อฟว่าไงมั้งโอ้จับเวลาแท้พี่ถ้าจับเวลาห้ามกินหนักมันเสียเวลาต้องกินหนักเลยหนักก็ต้องกินดิข้ออ้างเยอะจังมันเกลียยากแม่งหิวเหนื่อยเยอะแม่งไปเที่ยวที่สี่แล้วเอามาอีกอย่างละ3ครับโอเคเปียกว่ะแบบเนี้ยนี่นะครับนี่ของผมนะครับนี่ขอหยกต่อให้อ่ะนั่งเล่นกันไม่จับเวลาพูดบ้างที่ไหนกินน้ำรอหน่อย
อร่อยเฉยวันนี้10ถ้วยไหวไหมไหว10ถ้วยนะตอนนี้คนละ5เมื่อกี้สั่งไปคนละ3เป็น8แล้วพี่พีก็พี่พีแต่ครับผมไม่สู้สู้เหมือนจะสู้เลยโอ้โหมึงสู้ไม่ได้หยกเริ่มดูแล้วครับเฮ้ยเอาแตงออกไหมจะป้ายมาใส่เนาะแย่งของกูไปกินแล้วครับทุกคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าก๊อฟไม่ได้กินเดี๋ยวผมแข่งเสร็จผมให้ก๊อฟ20จานเลยไม่งั้นถ้าทุกคนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ EP 2ในกูแข่งไก่ก๊อฟแข่งไก่ก๊อฟต้องจับเวลาเว้ยกินเร็วมันทำให้กระเพาะเราทำงานหนักก็จะทำให้อิ่มง่ายครับพูดเหมือนมีหลักการแต่จริงก็ไม่รู้เหี้ยอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับก๊อฟมาอีก2ครับจะได้เป็นครบ10เริ่มจะมีสปีดแล้วรอดูนะว่าสปีดมายังไงร้อนหนีอุ้ยกลัวกระปากพี่กลัวกระปากเย็นเลยห้องเลยขนาดกินเร็วยังอร่อยกินน้ำลายไหมก๊อฟคอแห้งคอแห้งให้หรอยังไม่ได้กินน้ำน้ำเอาไหมไม่เอาร้อนโอ้โหร้อนมาทุกคนคือ10บาทก็ไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยนะครับอันนี้ผมกินลูกชิ้นอะไรไปหมดแล้วนะอันนี้คือเราไม่ได้กินทำเวลานะครับเราเลยได้ความอร่อยครบเลยหลายๆคนถามทำไมพี่ไม่ปรุงวะคือไม่ปรุงก็อร่อยแล้วนะเมื่อกี้ผมสั่งไปอีก4นะครับก็เท่ากับเป็นตอนนี้20จานละจริงนะคุณคิดได้เพียง10เลยใช่ตอนนี้ยังไม่รู้สึกดีจะสู้ไหมแค่นั้นแหละเนี่ยหมดแล้วเนี่ยยอมไหมยอมไม่ยอมขอร่างกันยอมไม่ยอมยอมตรงนี้ได้จ่ายแค่นี้ยอมท้าตรงนี้คุณกินอีกนี้ดูดิแดกควบสกปรกยอมไม่ยอมบอกคนดูยอมก็คือยอมนี่เข่งตัวโทษยอมสรุปไปตากล้องสรุปก็พี่เสือก็ชนะนะครับผมก็นับกันเลยอันนี้นะครับ2 4 6 8 10 12 14 15ถ้วยอันนี้หักไป2น้องนับแค่เนี่ย2 4 6 8 10 11ถ้วย15ต่อ11 11นึงไม่ยอมแต่แรกแต่แรกก็ไหวแต่ตอนนี้มันกินแล้วตัดโอเคครับตอนนี้ผมก็ชนะอยกเรียบร้อยแล้วนะครับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับคือคลิปแข่งกินหรือว่าไปกินอะไรต่างๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูผมใหม่เนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับนะมันจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ถ้าอยากให้มี EP ต่อไปช่วยคอมเมนต์ด้วยครับผมอาจจะแข่งไก่ก๊อฟหรือว่าแข่งกับคนในทีมงานหรือแข่งกับมารีหรือแข่งกับคิงหรือเอาง่ายๆอยากให้ผมแข่งกินกับใครคอมเมนต์สำหรับวันนี้ผมไอ้หยกไอ้ก๊อฟขอตัวลาไปก่อนครับผมดีครับสวัสดีคนดูนะฮะนี่สวัสดีครับ
ไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว